ครื่องสำอางที่ติดแน่นทนนานคุมมันอยู่บนหน้าได้ทั้งวันแน่นอนจะมีความระเรื่องขึ้นมาเห็นไหมพายุมาคิ้วก็ไม่ร่วงอ่ะน่ารักมากชมพูชมพูนะคะไม่มีแห้งสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหนูนากับการแต่งหน้าลุคนี้ค่ะวันนี้นะคะเป็นการแต่งหน้าลุคที่บอกเลยว่าคัดสรรเครื่องสำอางที่ติดแน่นทนนานนะคะคุมมันอยู่บนหน้าได้ทั้งวันแน่นอนนะคะเครื่องสำอางก็มีหลายตัวที่เป็นของโปรดที่หยิบใช้อยู่ตลอดเมื่อก่อนนะคะแล้วก็วนกลับมาใช้แล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากแล้วมีเครื่องสำอางใหม่เยอะแยะมากมายนะคะลงไปดูกันได้ว่าหนูน่าจะแต่งหน้าออกมาให้ได้ลุคนี้ที่คุมมันแล้วก็ติดทนทั้งวันยังไงคะหนูน่าลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะมาลงกันแดดนะคะซึ่งวันนี้เราต้องการความแมทความคุมมันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เน้นก็คือเน้นตั้งแต่งานสกินแคร์เลยนะคะนาลงแค่ตัวเดียวนะคะตัวของเคลียร์โนสนะคะเป็นตัวมอยส์ซึ่งตัวนี้คุมมันได้ดีเพราะว่าเนื้อค่อนข้างเป็นเจลนะคะแล้วก็ตัวนี้รีวิวไปแล้วนะคะอยู่ในมอร์นิ่งรูทีนของนาด้วยนะคะค่อนข้างไม่ทำให้หน้ามันมากขึ้นนะคะทำให้ผิวแบบมีความชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งระหว่างวันเนาะถึงแม้ว่าเราจะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่นะคะไม่เยอะไม่ย้อยด้วยนะคะส่วนกันแดดเนี่ยหนูนาเนี่ยลังเลอยู่ระหว่างสองตัวนี้หนูนาชอบมิซูมิมากซึ่งตอนนี้หนูนามีกันแดดอยู่ในมือประมาณ 7-8 แบรนด์นะมิซูมิเนี่ยเป็นตัวติดท็อป3ของนาที่มันคุมมันนะคะทีนี้พอมาเลือก2ตัวนี้นาบอกเลยว่านาชอบเนื้อตัวนี้มากกว่าเพราะว่าเขามีความเป็นเจลลี่แต่ตัวนี้ค่อนข้างคุมมันได้ดีเลยนะคะวันนี้โจทย์ของเราคือการคุมมันนะคะนาก็เลยแบบว่าต้องมาใช้น้องเขานะคะเพราะว่าเขาคุมมันได้ดีมากเนี่ยใช้จนจะหมดแล้วอะเนื้อเขาอะมันเป็นแบบเหมือนน้ำเลยนะคะตัวนี้คุมมันได้ดีกว่านะก็เลยแบบเอ้ยวันนี้หนูจะเลือกตัวนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ช่วยอิกนอสิวหนูนะไม่บีบสิวอะแล้วรู้สึกสิวมันแอคทีฟแล้วมันจะระเบิดแล้วหนูนะก็แบบเอ้ยทิ้งไปอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้เราก็จะมาแต่งหน้ากลบสิวกันนิดนึงนะคะกันแดดเสร็จแล้วนะคะรอให้เซ็ตตัวนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมาลงไพรเมอร์กันนะคะวันนี้ไพรเมอร์ของเราจะใช้เป็นตัวเบเนฟิตนะคะตัวพอร์เฟชชั่นอลนะคะเคยเป็นตัวโปรดแบบมากๆอยู่ช่วงนึงนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้น้องเขาไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมานึกถึงน้องนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าร้อนมากแล้วก็แต่งหน้าแบบต้องให้มันทนให้มันติดหน้าให้มันอยู่ให้มันแบบเบลอหุ่มขนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูในเกะเรียกว่าเกะแล้วกันเนาะแล้วรู้สึกอุ้ยเรามีตัวน้องเขาอยู่นี่เออทำไมเราไม่เอามาใช้เมื่อก่อนคือมาใช้แบบแทบทุกคลิปเลยนะคะแต่พอตอนเนี้ยพอเรามีแบบไพรเมอร์หลายยี่ห้อมากขึ้นมันก็เหมือนแบบเรามีตัวเลือกมากขึ้นนะคือตัวเนี้ยช่วยพรางรูขุมขนได้ดีมากเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนมีความซิลิโคนนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ชอบฟิลซิลิโคนอย่างเงี้ยอาจจะไม่แฮปปี้เนาะแต่ว่าตัวน้องเขาไม่ได้แบบทำให้ผิวอุดตันใดๆนะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ไปกดสิวกดสิวเองเป็นไงล่ะอักเสบเลยคือการกดสิวเองนี่คือแบบบอกเลยมันเย็นมากอ่ะลงไพรเมอร์เสร็จแล้ววันนี้นะคะเราจะใช้รองพื้นกับคูชชั่นนะคะคือจริงๆอ่ะหนูนะอยากได้ฟินิชของตัวนี้นะคะตัว Matte Miracle นะคะของ Lancôme ตัวนี้คุมมันได้ดีเลยแล้วก็ติดแน่นทนนานมากนะคะแต่ว่าอยากมาพึ่งความเป็นแบบสีเข้มจาก Scientific เพราะว่าหนูนะซื้อสีเข้มมานะคะแล้วก็จะเอามาลงขอบๆหน้าเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะลงตัวนี้ก่อนเนื้อเขาค่อนข้างแบบอยู่ตัวค่อนข้างแน่นใครอยากจะซื้อรองพื้นเคาน์เตอร์แบรนด์ดีๆสักตัวเออนะก็แนะนำLancômeนะมันมีหลายตัวมากๆแปรง Edol Ultra Wear ก็ดีตัว Matte Miracle ก็ดีตัวนี้ที่นาใช้นะคะคือแบบดีหลายตัวเลยตอนนี้นะคะเสร็จทั่วหน้าแล้วนะคะรู้สึกว่าหน้าตัวเองคล้ำกว่านี้นะคะพอหนูนะใช้นะรู้สึกว่าหน้าตัวเองแบบมันเหลืองไปนิดนึงนะคะจากกล้องอาจจะมองไม่เห็นว่ามันเหลืองนะแต่ว่าตัวจริงนี่คือเหลืองมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาลงเธอตรงกลางหน้าก่อนนะคะไม่ใช่เธอเทียตัวนี้เป็นสีที่ค่อนข้างเป็นแบบผิวหนูหน้ามากนะคะก็เดี๋ยวจะมาลงช่วงหน้าแก้มให้มันดูแบบสว่างขึ้นนิดนึงนะเห็นไหมดูสว่างขึ้นเลยเมื่อก่อนผิวหนูนาเข้มกว่านี้ไงหนูนาซื้อแล้วมันแบบพอดีกับสีผิวเมื่อก่อนนะคะสีเมื่อก่อนหนูนาแบบ03อ่ะเนี่ยพอมาเบรกความสว่างเห็นไหมภาพรวมของหน้าก็ไม่ได้แบบเข้มขนาดนั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือคุมมันแล้วก็ติดทนดีมากตอนแรกก็จะใช้คอนซีลเลอร์ใต้ตาแต่ว่านี่ไม่ต้องแล้วถ้าเกิดใช้ตัวเทียเนี่ยนะคะเอาอยู่อะวันนี้คอนเซ็ปต์คือแต่งหน้าให้ปกปิดเนียนกริบคุมมันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยสิ่งที่นาเอาลงหน้าวันนี้นี่คือแบบมันลาสต์ฟอร์เอเวอร์อยู่ได้แบบจนถึงโอ้โห10ชั่วโมงแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวที่นาเอามาลงหน้าวันนี้นี่คือนาใช้แล้วไงนารู้ว่ามันแบบมันทั้งติดแน่นแล้วก็คุมมันด้วยโอ้หน้าแก้มก็กริบแล้วนะคะแล้วก็เป็นสีที่มันสว่างขึ้นมานะคะอย่างที่บอกนะคะจะมาใช้สกินทิฟฟิกตัวนี้
ี้นะคะเป็นเบอร์03 Petal นะคะใช้แล้วสีค่อนข้างเข้มนะคะน่าเลยเอามาแบบลงกรอบเพื่อให้มันแบบการคอนโทรลเกิดขึ้นนะไม่อย่างนั้นก็คือแบบเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้นะเพราะสีมันเข้มรู้สึกไหมว่ามันเข้มขึ้นสีแก้มนะขอลงเป็นเหมือนแบบงานครีมบรัชแต่อะไรที่มันเป็นครีมอะมักจะไม่ค่อยอยู่สำหรับคนหน้ามันนะเพราะฉะนั้นคือมันจะได้เอฟเฟกต์ที่ระเรื่อสวยทะลุงานครีมขึ้นมางานแป้งขึ้นมาแต่ว่ามันจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะคะวันนี้นะก็เลยจะมาพึ่งโพซิทินนะคะของเบเนฟิตตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมีความเป็นแบบทินน้ำค่อนข้างอยู่ติดทนดีนะคะคือไม่อยากแบบเอามาลงที่หน้าแก้มเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเป็นรามนะคะจะมีความระเรื่อขึ้นมาเห็นไหมมันจะเป็นความทินไงมันเป็นรุ่นโพซิทินมันก็จะแบบไม่ได้แบบออกสีขนาดนั้นแต่ว่ามันยังคงความระเรื่ออยู่ใต้ผิวอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดบรัชเราหลุดแป้งเราหลุดใดๆนะคะมันจะยังมีความระเรื่ออยู่ใต้ผิวเนาะตัวโพซิทินตัวนี้สามารถแบบลงปากได้ด้วยนะอันนี้ลงให้ดูเฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวไฟนอลลี่เรามาทาปากกันอยู่ดีนะเราแค่แบบลงให้แบบมีความเป็นสีนิดนึงนี่ดูนี่เห็นไหมติดที่มือเลยเป็นทินอะมันเป็นทินเพราะฉะนั้นคือมันจะออกแบบเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันก็จะล็อกอยู่ได้ดีมากแล้วก็มีอีกทริคนึงถ้าเกิดใครมีเป็นพวกงานทินปากเราจะเอามาลงอย่างตัวนี้เป็นสีชมพูใช่ไหมนี่เป็นทินสีออกแดงๆเนี่ยนะก็จะเอามาออนท็อปก็ได้นะคะให้มันแบบดูละเลือมากขึ้นก็ได้เซตแป้งนะคะใช้ตรีนะคะตรีตัวนี้เนี่ยค่อนข้างให้ความกริบแล้วก็คุมมันด้วยมันมีรุ่น Translucent นะคะแต่ว่าหนูนาซื้อที่มันเป็นสีอันนี้เป็นเบอร์02นะคะซึ่งชอบมากแล้วก็รู้สึกเลยว่าสาวคนไหนที่แบบผิวมันอ่ะควรค่าแก่การเสียเงินซื้อเจ้าแป้งนี้มามากๆนะคะแล้วก็แพ็คเกจจิ้งใดๆคือแบบเราบอกเลยว่าพัฟนี่คือนุ่มไม่ได้นุ่มที่สุดแบบชนะเลิศทุกแบรนด์ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันนุ่มมากพอที่จะทะลุตะข่ายแล้วก็ไปหยิบแป้งขึ้นมาให้เราปล่อยแป้งได้แบบเป็นปริมาณที่พอดีอ่ะแล้วมันก็ค่อนข้างคุมมันได้ดีใช้มาแบบไม่รู้กี่ตลับแล้วนะเลิกนับไปแล้วนะคะใช้มาแบบหลายปีมากๆในที่สุดคือแป้งตัวนี้มันจะต้องอยู่ในกรุ๊ปของหนูนา มันจะต้องอยู่อ่ะไม่เคยลืมน้องเขาเลยนะคะใช้ตัวนู้นตัวนี้แบบอยากลองแล้วในที่สุดก็ต้องกลับมาใช้เขาอยู่ดีนะคะคอนทัวร์วันนี้นะคะจะมาขอใช้พาเลตของซูเปอร์มัมนะคะอันนี้เป็นคอนทัวริงไฮไลท์คิดมีความผสมของหลายๆสีคอนทัวร์กับไฮไลท์นะคะแต่ว่าที่นาจะใช้เนี่ยหนูนาขอให้มันแบบติดส้มๆนิดนึงคือด้วยความที่เราอะลงทินไปที่แก้มแล้วอะมันจะมีความแบบเนื้อสีเบาๆอยู่เห็นไหมพอเราลงบรอนเซอร์มันก็ยังมีความแบบมีสีอยู่คิวนะคะวันนี้จะใช้เหมือนเดิมก็คือเป็นชาร์โดฝุ่นนะคะของเบียร์ก่อนนะคะที่เนื้อคิวเนาะก็คือลงไปเลยแล้วเราก็จะมาใช้ในสอบเขียนคิ้วของโบซาโดนะคะเก็บท้องคิ้วเก็บแบบเส้นขนเก็บตรงคิ้วนิดหน่อยๆนะคะให้มันแบบเป็นทรงคิ้วที่แบบเอ้ยเราต้องการเนาะเพราะว่าฝุ่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ทนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ความเป็นแบบดินสอในการแบบปิดจบงานมันจะได้จบวันแล้วคิ้วก็ยังอยู่เนาะบางทีแบบลงชาร์โดฝุ่นแล้วมันไม่ค่อยอยู่แล้วก็ใช้มาสคาร่าของซูเปอร์มัมนะคะในการที่จะแบบปัดขนคิ้วขึ้นนิดนึงคือบางทีปัดมาสคาร่าใส่เลยอะคิ้วมันก็จะตั้งแต่ว่าถ้าเกิดคนคิ้วบางเนาะมันก็จะไม่เห็นว่าแบบเป็นเส้นคิ้วตั้งนะคะเราก็ใส่ความเป็นตัวมาสคาร่าคิ้วไปก่อนนะคะแล้วก็จะใช้ตัว BY นะคะตัวนี้ได้ใหม่มาแล้วแบบใช้แล้วชอบมากเพราะว่านางเนี่ยจะแบบทำขนคิ้วตั้งได้ดีเลยอะเนี่ยติดแน่นทนนานแต่จริงๆตัวนี้มันล็อกอยู่ไม่ดีเท่าวันนี้วะขอล็อกด้วยอันนี้อีกทีดีกว่าลืมไปคอนเซ็ปต์วันนี้คือติดแน่นทนนานนะคะอันลิเชียอันนี้ของเกาหลีอันนี้คือแบบพายุมาคิ้วก็ไม่ร่วงอ่ะอันนี้มันจะคล้ายๆแว็กซ์ผมของผู้ชายนะคะเห็นปะล็อกได้แบบเหมือนเจลผมอ่ะโอเคพาเลตตาวันนี้นะคะจะมาใช้พาเลตทาร์ดนะคะซึ่งนางก็จะมีความแบบทนอะในเนื้อสีเม็ดสีที่มันทนนะคะวันนี้นางไม่อยากแต่งตาเยอะเดี๋ยวนะขอดูก่อนจะมาขอใช้ความโทปประมาณนี้นะคะลงทั่วเปลือกตาพาเลตนี้มันจะมีความฟองเอาค่อนข้างเก่งคือพอเอาดีแต่ว่าเนื้อสีแน่นมากไม่ต้องห่วงเลยลงนิดเดียวก็คือแบบเข้มมากแล้วก็สีติดดีมากนะคะคือบางทีพาเลตพวกเกาหลีอะสีสวยนัวๆแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ค่อยอยู่ลาสลองเท่ากับพวกพาเลตพวกทาร์ดพวกนี้นะทีนี้ก็จะมาใช้ไลเนอร์นะคะของ Brow It นะคะสี Deep Brownลงไลเนอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดขนตาแม่เหล็กนะคะแต่ว่าก่อนติดขนตาแม่เหล็กเนี่ยเราขอมาลงตัวน้ำตาลทองๆตัวนี้นิดนึงนะคะที่กลางตาเพื่อเป็นการทำให้ตาดูมีอะไรนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันจะด้านเกิน
ยังไงทั่วลุคนะก็ยังอยากให้มันแบบออกมาดูแมทๆนะคะไม่ได้แบบต้องการให้มันดูว้าวมากเพราะว่าบางทีแต่งหน้าแบบให้มันดูว้าวมันก็แลดูเหมือนหน้ามันนิดนึงนะคะแต่โอเคอาจจะตรงหัวตาใดๆนะคะแล้วก็ใช้สีขาวเดี๋ยวจะมาปัดมาสคาร่ากันนะคะมาสคาร่าวันนี้ใช้ของลังโคมนะคะตัวนี้คือ Grand Nose เป็นอะไรที่แบบติดแน่นทนนานดีมากๆมาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดขนตากันวันนี้ใส่เบอร์20นะคะเป็นเบอร์ที่แบบเบอร์โปรดเลยชอบมากวันนี้หนูน่าขอเขียนใต้ตาด้วยสีแมตต์นะคะเป็นสีแล็บปอกขาวๆครีมๆของ Essence นะคะเพราะว่ารู้สึกใต้ตามันไม่เฟรชนะคะทุกที่เราจะใส่แบบความกักเพชรได้ๆเนาะกลิตเตอร์อะไรเงี้ยแต่นั้นรู้สึกว่าอยากให้แบบมีความแมตต์มากขึ้นเนาะคอนทัวร์จมูกค่ะใช้เบียร์เหมือนเดิมนะคะแก้มนะคะจะมาใช้ของแบรนด์ Bliss นะคะสีแบบชมพูโอโรสน่ารักชมพูอมส้มนิดๆน่ารักมากเม็ดสีนี่คือแบบโหเข้มมากสีลิปนะคะเราจะมาใช้ความติดแน่นทนนานของเดี๋ยวขอดูก่อนมีหลายตัว For You Too นะคะ Harder Lip Harder X Liquid Lip 402นะคะตัวนี้คือแบบโอ้ยสีแน่นมากเราจะแบบลงบนพื้นปากก็เบลนด์นะคะเกลี่ยแล้วเราค่อยแบบจะมาใส่ความชินได้ไหนก็ค่อยว่ากันนะคะมันเป็นชมพูที่แบบชมพูนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างแบบติดปากดีอยู่นะมันก็เลยจะลงเป็นเลเยอร์แรกเพื่อเป็นเหมือนพื้นก็คืออยู่เลยไม่มีแห้งคือไม่ได้ทำให้ปากแห้งนะแต่หมายถึงว่ามันแนบเนียนไปคือลงสีพื้นปากอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาใช้แบรนด์ Bliss นะคะสีนี้เบอร์นี้เพิ่งได้มาเลยแล้วก็ชอบมากอันนี้มันเป็นติ้นนะคะสวยมากอันนี้สีมันเป็นทินต์อยู่เบาๆแต่ว่ามันไม่ค่อยทนเท่ากับ อะไรที่มันเป็นลิควิดลิปสติกเนาะเราก็เลยแบบอยากลงพื้นก่อนเห็นไหมก็จะได้ความชมพูที่แบบชมพูจริงๆคนอาจจะคิดว่าแบบสีมันเป็นแบบสีทิ้นละกันแต่เราอะมีรองพื้นสีปากด้วยลิควิดลิปสติกซึ่งเป็นความแบบชมพูและเลือยอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือติดทนแน่นอนอ่ะแต่งหน้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดอยากให้เครื่องสำอางติดดีนะคะก็ล็อกด้วยสเปรย์น้ำแร่ของอะไรก็ได้นะคะหนูนาชอบใช้ของแม็กนะคะมันค่อนข้างเสร็จทุกอย่างอยู่กับที่ดีมากๆนะคะและนี่นะคะก็คือฟินิชลุคนะคะวันนี้เป็นการแต่งหน้าที่คุมมันติดแน่นทนนานอยู่นานทั้งวันแน่นอนนะคะเพราะเครื่องสำอางทุกอย่างคือมีการล็อกด้วยเนื้อครีมที่เป็นความทินความแบบลิควิดลิปสติกใดๆคือทุกอย่างคือแน่นมากหวังว่าเพื่อนๆคงทำตามกันได้ไม่ยากนะคะก็เปลี่ยนเครื่องสำอางไปมาตามที่ตัวเองมีเนาะวันนี้ใช้เครื่องสำอางเป็นดรักสโตร์เยอะมากเหมือนกันนะคะลองไปดูนะคะว่าถ้าเกิดไหนถูกจริตหรือว่ายังไม่มีก็ไปตามกันได้หนูนะจะทิ้งลิงก์เครื่องสำอางทุกอย่างไว้ข้างใต้หมดเลยนะคะใครมีคำถามได้นะคะก็เขียนลงไปในคอมเมนต์บ็อกซ์ด้านล่างได้เลยนะคะหนูจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยเนาะปกตินะเป็นคนตอบคอมเมนต์เองนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะถ้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe ให้หนูนะด้วยนะคะกดกระดิ่งสั่นเตือนด้วยถ้าหนูนะมีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันค่ะวันนี้หนูนะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ